ฝากไปถึงผู้หญิงอีกหลายคนที่ยูมีภาพเป็นผัวยูรีบเอาผัวยูออกไปจากผ้าเหลืองด้วยค่ะไปตามเดี๋ยวนี้เลยถ้าผัวยูอยู่วัดฝากถึงผู้หญิงหลายคนที่ตอนนี้มีพระเป็นผัวอยู่นะคะกรุณาช่วยไปตามผัวคุณกลับบ้านค่ะบอกมันให้คืนผ้าเหลืองไปเลยค่ะไม่ต้องให้มันสึกยูรักผัวคุณยูรักผัวยูได้ค่ะคุณรักผัวคุณได้ค่ะแต่คุณต้องเห็นแก่ศาสนาด้วยค่ะไม่ใช่ว่ามันมีหลายเคสนะมันมีหลายเคสที่ผู้หญิงยินยอมให้ผัวตัวเองใส่ผ้าเหลืองอยู่เพราะรู้ว่าถ้าผัวอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเงินดีมีนะคะมีเคสแบบนี้มีไม่ใช่ไม่มีนะมีเคสที่ผู้หญิงรู้ว่าพระรูปนี้เนี่ยมีอะไรกับตัวเองและไม่ใช่พระนานแล้วแต่ยินยอมพร้อมใจจะให้พระยังอยู่ในผ้าเหลืองหรือผัวตัวเองอยู่ในผ้าเหลืองเพราะมันหาเงินง่ายมันได้เงินดีไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอย่าหน้าด้านค่ะไม่หน้าด้านนะคะไม่หน้าด้านค่ะเอาผัวกลับบ้านไปช่วยกันทำมาหากินเอาผัวกลับบ้านไปช่วยทำมาหากินไปทำมาหาเลี้ยงชีพแบบสุจริตศึกมาแล้วจะเอาอะไรแดกแล้วแต่คุณค่ะแต่อยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้ เมื่อวานขอพูดหน่อยเมื่อวานไม่ได้พูดถึงผู้หญิงเลยขอพูดถึงผู้หญิงหน่อยถ้าคุณมีความรู้สึกชอบพอในพระรูปไหนและคุณเห็นว่าพระรูปนั้นก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาก็ชอบพอในตัวคุณคุยกันให้รู้เรื่องและตกลงกันว่าจะเอายังไงถ้ายังไม่อยากให้พระสึกอยากให้พระอยู่คุณต้องเลิกยุ่งกับท่านคุณต้องเลิกยุ่งกับท่านในกรณีที่มันจะทำให้เกิดอะไรซึ่งทำให้พระต้องละเมิดอาบัติหนักคุณต้องเลิกทำเช่นโทรหากันมีเยอะนะครับผมอยากฝากเตือนโดยเฉพาะพระแบบชนิดแบบอดีตกาโตะเนี่ยพระวัยรุ่นน่ะบวชอยู่แล้วมีแฟนแล้วมาบวชแล้วสีกาโทรหาระวังอันตรายนะครับไม่ได้อาจจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แต่พระบวชอยู่มีเยอะนะครับผมอยากฝากเตือนฝากอาจจะไม่ใช่คนในวัยที่เป็นวัยรุ่นแต่เป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ผมอยากฝากเตือนว่าบางทีวัยรุ่นเขาไม่รู้นะฮะเขาไม่รู้เช่นพระวัยรุ่นเขาก็ไม่รู้สีกาวัยรุ่นเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้เคยมีเคสกรณีแบบนี้ฮะพระมาบวชก็เป็นเด็กวัยรุ่นแหละอายุ20นะครับมาบวชแต่ว่าก่อนบวชเนี่ยมีแฟนมีสีกาก็ด้วยความที่มีความรู้สึกว่าก็เป็นแฟนกันไงก็เป็นแฟนกันก็เคยเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันมาก่อนเคยเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันมาก่อนแต่พอบวชแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้นะครับก็ยังบวชอยู่ก็โทรคอคุยกันทุกวันแล้วก็หยอกล้อกันตามภาษาของคนเป็นแฟนกันพระก็หยอกล้อสีกาก็หยอกล้อพระคุยอะไรกันในเชิงที่มันแบบคนที่เขาเป็นแฟนกันคุยกันมันก็ทำให้พระต้องอาบัติหนักมันทำไม่ได้มีคิดถึงนะคะคนเก่งของพี่ไม่ใช่คิดถึงนะคะคนเก่งของพี่อย่างเงี้ยรอหน่อยนะคะ
รอหน่อยรอหน่อยนะคะอีก3เดือนเดี๋ยวอาตมาก็สึกแล้วค่ะนอนคนเดียวห่มผ้าด้วยนะคะคิดถึงก็มาหาวัดคิดถึงก็มาหาที่วัดบ่อยๆนะคะจุ๊บๆนะคะอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้มันไม่ได้มันทำไม่ได้แต่ก็น่าสงสารพระหลายรูปที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็มาบวชเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เขาคิดว่าโอเคแค่ไม่มีเซ็กกันถือว่าใช้ได้จริงๆมันจะมีเคสแบบนี้จริงๆนะครับเขาก็คิดว่าโอเคพระห้ามมีเซ็กแค่ห้ามมีเซ็กแต่ว่าการพูดคุยกันอะไรกันเนี่ยทำได้ซึ่งจริงๆทำไม่ได้นะครับพระไม่สามารถพูดอะไรในเชิงที่มันพาดพิงเรื่องเซ็กได้พระพูดไม่ได้ครับพระไม่สามารถพูดหรือคุยอะไรในเชิงหยอกล้อเกี่ยวกับเรื่องเซ็กไม่ได้ฮะเนี่ยฝากนิดนึงจะได้ไม่มีเคสแบบนี้อีกจะได้ไม่มีเคสแบบนี้อีกฝากถึงผู้หญิงด้วยอยากถึงผู้หญิงอยากฝากถึงผู้หญิงด้วยถ้ายูรู้ว่าพระเป็นผัวยูแล้วว่ายูเอาผัวยูไปยูรีบต้องรีบเอาผัวยูออกไปเลยจริงถ้ายูรู้ว่าพระรูปนี้ตกเป็นสมบัติของยูแล้วยูต้องเอาสมบัติของยูออกไปเมื่อไหร่ก็ตามที่พระตกเป็นสมบัติของผู้หญิงคนใดคนหนึ่งพระไม่ใช่สมบัติของศาสนาแล้วฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่พระตกเป็นสมบัติของผู้หญิงคนใดคนหนึ่งนั้นแสดงว่าพระไม่ใช่สมบัติของศาสนาแล้ว